ถึงจะลดสถานะเหลือแค่เพื่อนกันแต่หนุ่มแม็กวีรคณิตก็เผยว่าตอนนี้ทั้งตนและอดีตแฟนสาวปุ๋ยฝ้ายณัฐพัฒน์ยังคงมีความรู้สึกดีๆต่อกันค่ะแถมยังพูดคุยแล้วก็นัดเจอกันบ้างส่วนจะมีโอกาสรีเทิร์นนั้นคงเป็นไปได้ยากเพราะตอนนี้ตนยังแฮปปี้กับชีวิตโสดอยู่ค่ะไม่กักแน่นอนครับคือผมไม่ยื้อเวลาฝ้ายไว้คือมันก็ไม่แฟร์กับเขาครับถ้าเกิดว่าเขามีคนใหม่ผมหวังว่าอยากให้เขาเจอคนดีจริงๆครับผมอยากให้มีคนดีจริงมีเวลาให้เขาดูแลเขาดีๆผมก็จะยินดีด้วยมากๆ